สวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับนี้มาเสนอเมนูลับไก่ครับไก่ตีครับตอนเฮ็ดตอนครัวบ่ได้ทายให้เบิ่งนะครับทายตอนสับลอกเนื้อแล้วครับสับเนื้อไปแล้วสับเนื้อไปแล้วสับกระดูกไปแล้วครับตุ้มครับตุ้มกระดูกครับคาตะไคร้แบบกูดครับไปลงไปมีเลือดจากหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาไก่ใส่น้ำเลือดแล้วครับน้ำเลือดเราไก่แล้วครับที่ใส่น้ำลายเพราะอย่างครับเพราะเป็นไก่ตีครับมันนานเปื่อยง่ายต้องตุ่นก่อนครับตุ่นไปชั่วโมงครับน้ำมะขามอ่อนครับใส่ลงเป็นมัดเลยครับตุ่นไว้ครับหนังครับหนังไก่ครับมาทอดก่อนครับคลุกรสดีมาทอดก่อนทอดก่อนเวลาครับหนังกรอบเหลืองแล้วครับหวานน้ำดีดังป๊อก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 พี่น้องแล้วก็ปิดแก๊สร้อยครับพี่น้องเกือบเราพยายามที่จะใส่อ่อนเพราะว่ามันหนังเนาะมันพริกแข็งใส่แห้งแล้วคนบ่อยๆก็จะแห้งได้มันก็อีหยังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วมันอีบ่แข็งแต่ถ้าหนังมันด้านมันอียู่ไปเลยอันนี้มันบ่ดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเหมือนกากหมูที่มันกำลังอีฟูอ่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ให้มันเสด็จน้ำมันครับมาผัดเครื่องในครับมันใส่กระทะครับน้อยนึงที่ไหนนึงน้ำมันขอโทษนี่ต้องเกี่ยวคาตะไคร้ก่อนพ่อมันจะเลือดมาก่อนค่ะจะใช้เกี่ยวให้มันหอมไม่ต้องใส่แห้งเดี๋ยวมันไหม้เพราะว่าคาตะไคร้หั่นอ่อนๆบางๆเนื้อไก่ต้นหอมบักชีข้าตะไคร้สะระแหน่ต้องปรุงครับดูน้ำปลาพริกขุนนี่ครับพริกขุนเยอะครับเอาข้างในใส่ครับทอดจากน้ำใส่ใบมะกรูดลงไปจากน้ำหอมจวดจวดจวดเครื่องในลงเลยครับพี่น้าน้ำเครื่องในจะหมุนใส
แหมมันมากแต่น้อยกับผงชูรสนะครับผงชูรสก็ดีครับเส้นเนื้อปลาครับผมครับเส้นก็หอมแล้วจริงหอมแล้วครับหอมแล้วครับทีนี้ก็ใส่น้ำซุปครับตุ๋นเกลือสักหน่อยครับสักหน่อยน้ำซุปน้ำต้มไก่ครับต้มกระดูกครับไก่ครับครับกินมาครับครับเครื่องในก็สุกพอสมควรแล้วครับเนื้อไก่สิครับไก่ลงไปครับกินรักไก่สุกครับหัวหน้านี้ค่ะต้องกินสุกเนาะร้อนจัดน้ำซุปเป็นซุปตัวคอครับแห้งมากระยะห่างตรงให้เนื้อตามเติมมากครับมันแห้งแล้วเนื้อไก่ห่ออีแข็งมากน้ำอุจุเครื่องก็หอมแล้วพี่น้องนี่ยังบริสุทธิ์ข้าวคั่วใส่พริกที่เราคั่วเองตำเองย่างเราเห็ดเองหมดครับพี่น้องครับเนื้อไก่สุกแล้วครับเราต้องให้สุกพอดีครับคือหวานนุ่มถ้าสุกเกินก็จะแข็งนะครับครับสุกแล้วครับสุดแล้วก็รอให้มันเย็นครับจะมาลาบครับโอ้สวยเลยครับน้ำแห้งแล้วครับสวยแล้วนี่ครับอันนี้มะขามด้านมะขามออกแล้วครับครับตุ๋นไว้ผงก็นี่เห็นใกล้ๆว่ามันเดือดบุบๆผงนัวครับใส่ลงไปรสดีครับใส่ลงไปปลาซิกจักน้อย
ครับปรุงให้มันเข้ากันนะครับแค่ที่เราใส่เครื่องปรุงไปแล้วพี่น้องหอมบะล่ำไปเลยเอ็นเบิ้งครับโอ้แซ่บครับแซ่บๆต่อไปแล้วก็ตักไปกินแล้วก็เติมพริกเติมมะนาวหน่อยนึงครับมาเติมมาข้างนอกครับพี่น้องเพราะว่าหน้าร้อนมันอีเสียเนาะเอามาปรุงข้างนอกครับตักเสิร์ฟโอเคครับคนรับครับรับมื้อที่ผัดไปแล้วครับครับแล้วเขาก็เอามาใส่หม้อเนาะพี่น้องตักใส่หม้อมันจังได้คนง่ายทำบุคุณในกระทะด้วยพี่น้องมันเป็นการลำบากแก่การคุณในกล้องมันน่าดีก็สวยเลยครับแต่ว่าสีเขาต้องสวยครับแดงช้ำครับสวยงามการท้องเลี้ยงครับพี่น้องอันนี้เขาก็มาเตรียมปรุงเครื่องเนาะเครื่องใช่ครับเอาข้าวคั่วพริกผงใส่เลยครับว่าเนาะพี่น้องนี่ข้าวคั่วเขาคั่วเองเลยครับข้าวเหนียวเขาเอามาคั่วแล้วก็ปั้นเองพันอีหอมเขาไปซื้อตามท้องตลาดแล้วมันเหม็นซาบครับพี่น้องเห็ดเองทุกอย่างพริกปรุงอันเนี้ยน้องลองเฮ็ดกินแล้วอีรู้ว่ามันเซฟพริกป่นนะครับพี่น้องพริกป่นเฮาก็ซื้อพริกแห้งมาคั่วเองครับอันนี้กันเนาะยามนั้นเผ็ดเผ็ดตัวผัดเครื่องเฮาก็ต้องเติมอ้าวผงนัวพี่น้องอันนี้คาดบ่ได้เองแล้วเฮาปรุงเครื่องไปแล้วครับผงนัวปรุงเครื่องไปแล้วครับอันนี้นี่ใส่ลงไปก็ครับพี่น้องตะไคร้ค่ะที่เราหั่นไว้สับค่ะตะไคร้ครับลงไปก่อนครับเครื่องหอมนี่ก็ใส่หลังครับเพราะงั้นมันซ้ำครับเนาะปรุงจัดหน่อยพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮ้ยไม่ติดใช่ไหมครับนี่ครับหอมเจียวหอมกระเทียมครับเจียวเขาเจียวไม่ไหมแล้วเขาพอมันเย็นแล้วเขาก็มาใส่ถุงไว้ให้มันได้กรอบครับพี่น้องใส่ไปน้อยนึงครับมาตัวลอยหน้าครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวอีกน้อยนี่ไว้เขาลอยหน้าเมื่อในกล้องสีอัดก็สวยครับแต่ข้างน้องสีแดงๆครับสีสวยครับโอ้หอมจังน้ำมะนาวใช่ไหมครับน้ำมะนาวเอากล้องครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนครับดูพอเขาเติมไหมครับร้อนแล้วครับชิมมึงดิแฮกครับพี่น้องแซ่บแล้วครับเอาต้นหอมผักชีหอมจีนลงครับพี่น้องแต่ละแน่ให้หลังเนาะเพราะว่ามันอีเละอันนี้เอาไว้สำหรับโรยหน้าไม่ใช่ต้มอะไรกันแล้วนะนี่เอาไปหมดแล้วครับคืนลืมไปมันมีตุ้มอยู่
ิบ่คนไล่เด้อพี่น้องเขาต้นหอมผักชีที่ซ้ำก็เฮาคนไว้แล้วอืมเนี่ยจับรอดกินพร้อมกันนะพี่น้องเด้อครับรับไก่ครับรับไก่ตีต้มไก่ครับต้มไก่ตีต้มไก่ตีเดี๋ยวพี่น้องข้างกันจ้าครับต้มไก่ตีเจียวมีกระเทียมเจียวครับสวยมากเร็วๆๆฮะนะครับพี่น้องเจ้าลาบไก่ต้มไก่ต้มไก เลยครับพี่น้องรักตีอย่างเกลือครับครับครับนี่ก็แล้วนี่ก็บ่เผ็ดกันแล้วเนาะมันเหม็นไหม้อยู่เลยเนาะThank you.
ับผักแซ่บลองเตาจีแล้วก็ที่นั่งเลยยักลูกอะแซ่บอะแต่เวลาเหมือนกันเนาะจัดจัดนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอสำนี้ก่อนนะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดิ่งให้เด้อพี่น้องขอบคุณจ้า